บูสตันเรามีปัญหาแล้วเราต้องปกป้องท่านประธานาธิบดีให้ได้เฮ้ยเอาปะเอาบังไม่ได้เหรอโถเอ้ยบูสตันตัวละครทั้งหมดและเหตุการณ์ในเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลจริงๆโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเก้าอี้ครับแล้วก็มีปลั๊กไฟแต่ตอนนี้ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมมิสเตอร์ President ซึ่งแปลว่าท่านประธานาธิบดีเป็นเกมที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นมายังไงครับเปิดเกมมาก็เจออย่างนี้แล้วเป็นห้องที่มีแค่เก้าอี้กับปลั๊กไฟนี่มันเมนูเกมมันอยู่ตรงไหนวะทำไมอินดี้อย่างเงี้ยเอาออกไม่ได้ด้วยครับเอ็งไม่คิดจะบอกปุ่มเลยว่าให้ทำอะไรนี่ใครเนี่ยโหนี่หน้าตามีหัวนมสีชมพูด้วยโอ้โหหัวนมถลอกด้วยท่าทางจะเจ็บปวดรวดร้าวนะครับมาเองเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงเอ้าก็เห็นอยู่ตอนแรกนั้นนึกว่าแผงวงจรที่แท้เป็นหนังสือพิมพ์นี่ครับก็เป็นเกมที่จะเราต้องปักปกป้องท่านประธานาธิบดีจากการถูกลอบสังหารเอาตอนนี้นะครับก็มีนโยบายให้เด็กๆทุกคนเออใส่กกนสีแดงได้นะครับเย้เอาเมื่อกี้ผ่านแล้วเหรอโอ้โหปกป้องท่านประธานาธิบดีได้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับท่านปลอดภัยสินะครับอ้าวโดนไล่ออกแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยววิ่งกระสุนมาติดเก้าอี้ท่านประธานโธ่อ้าวตายด้วยแล้วทำไมคนเทวะเฮ้ยนโยบายไม่ดีเหรอพวกแกบังอาจมากแกใช้มือปืนแอะตายท่านประธานผมมาช่วยแล้วครับท่านประธานนะครับตอนนี้นโยบายของเราคือเพิ่มราคาถุงยางเอ้าไม่ทันนี่ไงเราเพิ่มราคาถุงยางลอยไปเลยท่านประธานอย่าเพิ่มราคาถุงยางนะครับท่านโอ้ขู่ลอยไปแล้ววันนี้มันเป็นเกมที่ยากเหมือนกันนะครับตอนแรกคิดว่าไม่ยากขนาดนี้ทำไมอย่างนี้มันแม่ท่านจะโดนยิงแล้วครับโถเอ้ยพุ่งชนพุชชาเอ้าไม่ได้เหรอนี่ก็พุ่งชนหลบกระสุนอะไรงี้รอดคู่รอดคู่โอ้โหรอดไหมรอดไหมครับท่านไม่เป็นไรนะครับเย้โอ้ท่านยังสบายดีกล่องทับตายนี่แหละวะแม่โอ้ไม่เป็นไรอ๋อสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงท่านครับท่านหันหน้าผิดทางครับท่านประชาชนของท่านอยู่ทางนั้นโอ้ท่านช่างอ่อนแอไร้กระดูกฮะอะไรนะว่าไงจอร์จสวัสดีรักผมเลือกผมโหวตให้ผมด้วยแม่สุดยอดไปเลยแม่ดูสิว่าด่านต่อไปจะเป็นยังไงหูจะโดนลอบสังหารแล้วอย่าลูกเสียงยังกระปืนลูกฟองกันไม่ทันเอาใหม่ครับฮึช้าแรงโน้มถ่วงมันมีจริงป่ะวะเอาสูตรมาคำนวณดิวะฮึช้าโอ้โหเป็นไงล่ะตายในหน้าที่ผ่านครับผมอย่างน้อยถึงผมจะตายผมก็ปกป้องท่านประธานาธิบดีไว้ได้เอาไม่ตายดีกว่าตอนนี้รัฐบาลของเราก็มีนโยบายโตไปไม่โกงนะครับให้โกงกันตั้งแต่เด็กเลยเป็นไงสั่นสั่นกันด้วยเฮ้ยตายแล้วกูมันจะเอาแผงมากั้นทำแมวอะไรวะโอ้โหมันจะทันได้ยังไงวะเนี่ยอ๋อให้กระโดดบังไปเลยป่ะเฮ้ยอ้าวตายโง่เลยกระโดดบังนะครับตอนนี้นักกีฬาทีมชาติกระโดดไกลมันไม่ได้เขาให้พังกำแพงเฮ้ยโจกำแพงไม่ล้าวเลยนะเอาใหม่สิพังกำแพงก็ไม่ทราบว่าท่านประธานาธิบดีโดนยิงหรือว่าโดนกำแพงแตกใส่ตายนะครับพังกำแพงก็แมวละไงล่ะไม่ได้อีกไปแล้วครับจังหวะนี้ท่านประธานระวังโถเอ้ยนี่มันเกมปั่นทอนสติปัญญาชัดไม่ได้อีกแล้วท่านประธานไม่ไงเล่าเรียกได้ว่าไรเดอร์คลิกยังอีกยังใกล้จะรีฟันแล้วนะครับถ้าไม่ผ่านนี่รีฟันแล้วนะครับทำไมมันไม่ได้วะมันต้องทำยังไงถึงจะได้วะเนี่ยเฮ้ยได้ไหมรอดโอ้ท่านปลอดภัยแล้วครับท่านอย่าลืมโหวตคะแนนให้พรรคเป้าตุงด้วยนะครับท่านครับท่านปลอดภัยใช่ไหมครับท่านโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปได้1แชปเตอร์แม่นี่ก็ว่าช่างเป็นงานแถลงข่าวที่วุ่นวายอะไรอย่างนี้ครับการเปิดตัวครั้งแรกของท่านนี่
ปฏิการที่ทำงานกันจ้าตะวันเลยครับหามือปืนแต่สุดท้ายแล้วก็จบลงด้วยดีครับตอนนี้ก็ลากมือปืนที่ปองร้ายท่านประธานาธิบดีเข้าคุกไปได้แล้วครับปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเป็นเด็กประถมครับใช้เพียงแค่ปืนอัดลมที่มันมีเลเซอร์เอามายิงมันเป็นปืนปลอมนั่นเองแล้วเราก็มาถึงงานต่อไปครับตอนนี้เป็นงานแถลงการเปิดตัวสินค้าจูกระป๋องอันใหม่เนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจปืดเคืองเอาให้สะดุดชิบหายแล้วจริงเลยท่านครับท่านไม่โอ้โหตายในกองเงินโถ่เอ้ยกระโดดข้ามปรับปรับหมากระโดดพิกปังไอ้เจ้าท่านครับท่านปลอดภัยดีใช่ไหมครับโอ้ขาอ่อนแล้วท่านครับอ๋อใช่ครับผมรักผมเลือกผมโปรดโหวตเบอร์2มาอย่าลืมกดซับและกดไลค์เป็นกำลังใจให้รัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับมาส่วนเรื่องดราม่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเยเด็กอะไรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแม่ปะโถปะโถนี่แหละโอ้โหแล้วเริ่มตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหมีการเริ่มหลังฉากหลังม่านเฮ้ยจะโดนยิงแล้วท่านท่านครับผมมาแล้วย้อเฮ้ยเลยเลยอย่าอุ้ยอะบังเงินตอนนี้ก็อยู่ในยุคเศรษฐกิจฟืดเคืองนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงยุคทองของการทำเหมืองทีเดียวสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนขุดทองนะครับแม่รักผมเลือกผมทำไมไม่ลุกวะเองเป็นไรเนี่ยตายบริการไม่ตกบันไดตายก่อนหน้าที่ของผมคือการปกป้องท่านประธานาธิบดีจากเหตุร้ายลุกสิวะเองมาตกบันไดตายตรงนี้ไม่ได้สวัสดีครับผมคือสมชายเป็นโมดบอดี้การ์ดตกบันไดแม่งเอ้ยสมชายเอ็งลุกดีๆลุกแม่งลุกสิวะสมชายครับท่านประธานไม่ตอนนี้สายลับของเราได้รับรายงานว่ามีมือปืนจะมาทำการลอบสังหารประธานาธิบดีเราต้องปกป้องท่านให้ได้เฮ้ยยอมันไม่ยิงกันไม่ได้ได้รีฟันแล้วมาแล้วปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บท่านครับรอแป๊บนึงนะครับค่อยผมพลิกตัว360องศาก่อนกระสุนอย่ามา1วินาทีในชีวิตนั้นมีความหมายขนาดไหนมาผมต้องปกป้องท่านให้ได้ผมชอบนโยบายถุงยางฟรีมาแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยจ้าทำไมมันไม่ได้วะถอยนิดเดียวเองท่านครับรอบนี้ผมจะช่วยท่านได้ผมติดหนี้บุญคุณท่านไว้ตอนนั้นน่ะที่ผม8ขวบท่านซื้อถุงยางให้ผมเล่นแล้วบอกว่าเป็นลูกโป่งผมยังประทับใจไม่รู้ลืมลุกลุกสิวะลุกไม่ลุกตะวันอนนท์ชวาชเวทแกพี่อนนท์โดนซ่านี่ก็นอนนานเหลือเกินไปครับไปจังหวะนี้โอ้โหตีลังกามาแล้วสิบตลบด้วยกันเฮ้ยจ้าสไลด์ลงบันไดมาท่านครับไม่ต้องห่วงผมจะปกป้องท่านเองด้วยเกียรติของลูกเสือเอ้าขู่โอ้โหท่านยังปลอดภัยดีใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วแม่ขอบใจนายมากเลยนะอานนท์ชวัชเนเกอร์แม่มาสั่นด้วยกันเต้นเต้นเต้นแม่ผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับฟังงานแถลงไขในครั้งนี้เราก็ขอจบการปราศรัยแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านประธานาธิบดีเฮ้ยระเบิดได้เหรอขอโทษโอ้โหเอ้าระเบิด2รอบก็ไม่หวั่นมาเรียกได้ว่าเป็นคนดีนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่โดนระเบิดนี่ก็ตายเหมือนกันอ้าวเรียกได้ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โดนระเบิดไม่ตายนะครับแต่ว่าเดินมาโดนไอ้นี่อ้าวเฮ้ยไม่ตายไม่เดี๋ยวท่านทางขึ้นอยู่ทางนี้ท่านครับท่านโอ้โหท่านรีบอ้าวตกตายเหรอเป็นประธานาธิบดีที่สุดยอดที่สุดกดซีเหรออ๋อกลิ้งอ๋ออ่ะเรียกได้ว่าเป็นการตายโง่ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับกดซีเพื่อมุดเข้าไปฟึบปับเออหือมาแล้วครับท่านผมมาแล้วข้อเสลอเลยชาตินี้ไม่น่าเกิดมาสูงเลยบอกแล้วให้เกิดมาตัวเตี้ยป่านนี้สบายไปแล้วครับท่านโถ่ไอ้มันยากลำบากเหลือเกินว่าการปกป้องท่านประธานาธิบดีของเราเนี่ยใช้ยาฟันคอเกตเรียกได้ว่าสถิติการทำงานของบริการของผมเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับเซฟได้ทุกช็อตครับผมท่านครับตอนนี้ได้มีการพยายามจะลอบสังหารท่านขึ้นครับท่านว่าอย่างไรบ้างครับอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรออ๋อสบายมากแม่ฉันใส่จตุคามแต่จตุคามแปะเลยแม่งพุ่งชนแม่งเลยอ๋อจะไงบอกแล้วผมสบายดีแหมไอ้มือปืนมายิงเป็นร้อยคนก็ไม่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกแม่โอ้โหทำอะไรไม่ได้พุ่งชนแม่งเออพังงานแม่งเลยคุณ
นี่ได้เรียกได้ว่าเป็นสเตจที่ยากที่สุดครับมีการเอาเงินมาขวางทางแต่ว่าบริการของเราก็ไม่หวั่นสไลด์มาแล้วทุกท่วงท่าทุกทํานองจัดเต็มครับผมท่านครับผมมาแล้วท่านถอยไปโอ้โหเป็นไงล่ะเรียกได้ว่าเริ่มโปครับเฮ้ยผ่านด่านยากสุดในครั้งเดียวอ่ะก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณประธานาธิบดีรุ่นก่อนนะครับที่สละตำแหน่งให้ผมประธานาธิบดีหัวทุเรียนเซียนสันไว้นะครับได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเย้รับรองว่าผมไม่โกงกินแน่นอนครับดูสิเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนสนับสนุนให้รัฐบาลก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมจะใช้ทุกบาททุกสตางค์อย่างมีค่านะครับแหมไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะหายไปไหนมันอยู่ในกระเป๋าผมอย่างดีเลยโอ้โหอยู่ในกระเป๋าท่านเลยเหรอนี่พุ่งชนแม่งยังมาทำหน้าระลึกอีกเฮ้ยนะครับสำหรับเกมมิสเตอร์พรีเซเดนต์หรือว่าท่านประธานาธิบดีในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าถ้าอยากให้เล่นต่อเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเยอะนะครับรับรองว่ามีพาร์ทหน้าแน่นอนเห็นไหมครับว่างานปกป้องประธานาธิบดีเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงแม้ว่าจะทำงานไปมากมายครับสิ่งที่เราได้ตอบแทนมาก็คือค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงของบริการเนี่ยแบงค์20ทั้งนั้นเลยด้วยมาแค่2ปึกเองนับรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ200บาทก็น่าสงสารเลยยาจบวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายบริการของเรานี้ห้ามเมาเด็ดขาดนะครับนี่เป็นเพียงแค่วัสลีนเอาไว้ทาเพื่อหล่อลื่นนะครับทำให้สไลด์หนอนไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อบังกระสุนให้ท่านประธานาธิบดีเรียกได้ว่าทำทุกอย่างเพื่อหน้าที่จริงๆชีวิตนี้ยอมพี่ให้ท่านประธานาธิบดีเย้